เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้ระวังตัวด้วยซ่อนตัวแล้วกันนะครับนะเกาหัวแป๊บนะครับนะมันแล้วแต่เกมนั่นแหละครับแล้วแต่เขาจะดีไซน์บางเกมนะครับคือถ้าเกิดว่าเราหันหลังหรือเรากำลังทำอีเวนต์อะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยตัวละครเขาจะจับเราดึงออกมาเลยมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะทำให้เราได้ที่จะทำให้เราได้That, today's the day we finally seal ourselves in the habitation deckพวกเจ้าหน้าที่มากันครับมากัน4คนเลยครับอ้ายมา4คนเลยครับดีนะที่เลือกซ่อนไว้ก่อนนะครับนะโอ้อ้ายมา4คนเลยครับแป๊บนึงนะจะเอาเวลาไหนออกมาได้บ้างเนี่ยLet's go find Sinclair. No way we should be split now. Safety in numbers. ไปที่อื่นกันเถอะ I'm not sure of that anymore. That thing is unstoppable. Give me one clear shot. Give me one clear shot. I will stop. How you holding up? You okay? เก่งชิบหายเลยโอ้ดีนะนี่ที่ใจเย็นนะครับนะคือตอนแรกผมว่าจะออกไปเลยแหละแต่ว่าเลือกที่จะรอไงริปลี่เราอยู่ของมาร์ชัลไปแล้วก็เลี้ยวขวาแม่ต้อนรับกันดีจังทุกคนไม่อยากจะรอนานนะใจเย็นใจเย็นตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วเรามีแผนเหรอเราอาจจะปลอดภัยถ้าเราอยู่ที่นี่นะอะไรนะคือตอนนี้ทรานซิสมันใช้งานได้แล้วเหรอเยี่ยมไปเลยโอเคครับมีหลายฝ่ายจริงๆอ่ะล่ะนะ How's Taylor? Taylor เป็นยังไงบ้าง Stable ตอนนี้กำลังฟื้นตัวอีกไม่นานเธอก็เดินไหวอ่ะนะสมูเอลอ่ะอยู่กับเธอแล้วขอบคุณ You managed to get transit up and running so I guess คุณบอกว่าคุณส่งข้อความขอลงจอดเข้ามาเหรอแล้วกัปตันชะล่ะ Look ดูนะดูนะผมกำลังยุ่งอยู่มาโลWhere's Marlo's shipแล้วยานมาโลชิปล่ะเขาน่ะขอจะมาจอดเพื่อเติมน้ำมันไอเวนนั่นน่ะมันใช้คอมมานด์โค้ดเล่นเอาแอนออโต้ยูแคนเก็ตมอร์โอเคครับก็คือจะมียานหนีอีกลำหนึ่งแหละประเด็นก็คือว่ามันมีการเล่นตัวกันนิดนึงนะครับผมนะตอนนี้ผมอยากได้ยามากเลยโดนแอนดรอยโบกหลังมานะครับนะอ๋อนี่ไงเจ้าของยานโดนจับไว้อยู่นะครับนะMarlo. Who wants to know? Kai, what? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? ฉันบอกไปหมดแล้วนี่ I'm here for personal reasons. ฉันมาเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวแม่ของฉันมีแต่50 years ago. Serious? เอาจริงดิ Wayne. We never found her ship. Ripley. Just the recorder.But you sure as hell found something else. Something what happened out there? Out there. I need a way out of here, Ripley. ช่วยฉันออกไปก่อนสิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเอาไหมล่ะ Just start talking. เฮ้ยมันแค่แลกเปลี่ยนด้วยคำพูดก็พอมั้งอย่าบอกนะว่าผมต้องเล่นเป็นแม่ของริปลี่นะครับนะโอ้ยไม่เอาได้ไหมไม่อยากเจอเอเลี่ยนแล้วอะเอาล่ะใจเย็นๆไปที่ตัวส่งสัญญาณดูแบบพีซฟาสต์ไอ้แฟลฟอร์ something right here okay enough already focus on what we're here for อ๋อเราเล่นรับบทก็คือเป็นมาโลนั่นแหละครับผมนะโอ้ยแล้วผมไม่อยากแบบเจอเอเลี่ยนอีกแล้วอะคือนึกออกใช่ไหมว่าเอาล่ะไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราเจอเอเลี่ยนมันก็โอเคแล้วไงไม่ควรจะเจอมากกว่านี้แล้วก็คือว่าริปลี่นะครับผมตัดสินใจติดตามยานของตัวมาที่เซ็กซันนะครับเป้าหมายก็คือจะมาหาแบบว่าข้อมูลว่าแม่ตัวเองหายไปไหนนะครับนะเปิดเครื่องสแกนทุกคนดูมองดีๆด้วยรับทราบ
follow signature โอ้สัญญาณนี่มันอย่าบอกนะว่าเป็นยานเอนจิเนียร์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเพราะว่าเกมนี้น่าจะออกแบบใกล้เคียงกับภาคโคเนนเลยนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นยานเอนจิเนียร์นะเฮ้ยใช่ไม่ใช่คือหนังคือรู้สึกว่าเกมจะออกก่อนหนังฉายนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่าบอกนะว่าเราเจอยานเอนจิเนียร์เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมีเสียงอะไรด้วยครับ Signal's getting stronger over here สัญญาณแรงมากเลยตรงนี้จะเจออะไรใหญ่ๆหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นงานที่เราต้องลื้อซากหรือเปล่าเนี่ย Besides, I thought you lived for this stuff. I just worry about what's right in front of me. โอเคครับผมนะก็พยายามคุยแบบว่ากบเกลื่อนนะครับนะแต่ว่าก็ยังค่อนข้างจริงจังกับภารกิจนะครับนะเฮ้ยรูปทรงมันแข็งๆหินหรือเปล่าเนี่ยลองเช็คก้อนหินพวกนี้ดูสิมันอาจจะเป็นแค่ก้อนหินเพราะว่าลมมันพัดนะที่นี่มีอะไรดูเป็นธรรมชาติบ้างล่ะมาโลเชงวูโลลูกกะลาว See if I can find a weak spot. Wait here. Wait here. โอเคครับก็คือว่าน่าจะเจอพื้นที่น่าจะต้องเจาะเข้าไปครับโดยการใช้ระเบิดนั่นแหละนะแต่ว่าเขาขอหานะครับผมนะทางเข้าไปก่อนพวกเขาทำงานกันเป็นทีมเนาะคือเอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้ก็คืออย่างอีลอนมัสใช่ไหมครับผมเขาพูดถึงการจะไปดาวอังคารแล้วก็พูดถึงการสร้างอาณานิคมใช่ไหมครับผมแล้วจีนก็พยายามตอนนี้จีนอ่ะสามารถส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์แล้วก็ส่งไม่มั่นใจว่าส่งคนจีนไปแล้วหรือยังนะครับนะแต่ว่าส่งเครื่องจักรไปเก็บตัวอย่างหินบนดวงจันทร์มาได้แล้วนะครับสำหรับประเทศจีนนะข่าวเมื่อประมาณเมื่อที่เร็วๆนี้นี่เองนะครับผมนะก็คือเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนี่เองครับผมนะจีนก็คือส่งก็คือเรื่องด้านเทคโนโลยีอวกาศนะครับผมจีนน่ะตามหลังอเมริกาใกล้ทันแล้วนะครับผมนะโดยเฉพาะยิ่งการอยู่สถานีอวกาศของเองแล้วก็การส่งไปดวงจันทร์นะครับนะคือผมเองก็นึกภาพไม่ออกนะว่าถ้าเราไปอยู่บนดวงจันทร์น่ะอะไรพวกพวกนี้นะครับผมหรือว่าเรามีอาณานิคมอวกาศจะเป็นเหมือนกับว่าหนังเรื่องกันดั้มการ์ตูนเรื่องกันดั้มหรือเปล่าที่จะเป็นแบบว่ามีการแบ่งชนเผ่ากันหรือแบ่งคนกันอะไรเงี้ยเกิดหินถล่มนะครับนะก็เลยต้องแยกกันครับงั้นเราต้องไปต่อแล้วกันโอเคงั้นแปลว่าเราโดนส่งมาก่อนนะครับนะเฮ้ยนั่นมันใช่นั่นมันเฮ้ยวู้ยานเอนจิเนียร์ยานเอนจิเนียร์เฮ้ยโอ้ความลับค่อยๆถูกเปิดเผยแล้วครับอุ้ยขนลุกอ่ะเฮ้ยมันต้องอย่างงี้สิเฮ้ยผมว่าผมคุ้มนะที่ซื้อมาน่ะคือถ้าใครดูหนังมาแล้วหรือว่ากลับไปดูหนังอีกรอบนึงผมว่าสนุกนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะเล่าคนละจักรวาลกันเพราะมันไม่ถูกคอนเฟิร์มนะครับว่าตกลงจักรวาลของเกมเนี่ยมันสอดคล้องกับจักรวาลของหนังภาคก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราไม่รู้ไงแต่ที่แน่ก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับแหล่งอ้างอิงแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับประมาณว่ามียานสำรวจชุด A มาเจอก็คือภาพในภาพยนตร์แล้วก็มียานสำรวจชุด B มาเจออะไรประมาณนี้ก็คิดแบบนั้นละกันเนาะใช่ไหมล่ะก็คือคิดซะว่าเหมือนกับว่าเราฟังจากเรื่องเล่าจากหลายๆปากอย่างเงี้ยครับผมนะว่าคนนั้นก็เจอแบบนี้มาคนนี้ก็เจอแบบนี้มาเฮ้ยผมว่ามันสนุกนะแต่ว่าอย่าเพิ่งหาความเชื่อมโยงเพราะว่าถ้าจะหาความเชื่อมโยงเนี่ยไม่อยากปวดหัวมันตอนเอลเดนลิงนะผมพูดเลยเอาเรามากัน4คนเหรอครับน่ะเอ๊ะนายเป็นใครอ่ะฮัลโหลขอโทษเพื่อนเราแบบหยอกโอ้โหเราจะเข้าไปในยานเอนจิเนียร์แล้วโอ้เย่ว้าวไม่ต้องถือปืนเหมือนพี่เบย์ไม่ต้องตั้งป้อมเหมือนพี่เบย์ก็เข้ามาได้ Something big มีบางอย่างใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆมีบางอย่างเปิดอยู่ข้างหน้าน่ะมันต้องใช้คำว่าอะไรนะทางเปิดอยู่ด้านหน้าน่ะทางออกอยู่ด้านหน้าอะไรประมาณนี้เนาะเอนจิเนียร์คุณพระช่วยเวนระวังนะจับอะไรระวังด้วยนี่มันสุดยอดไปเลยนี่มันเก่าแก่แค่ไหนเนี่ยนั่นมันคืออะไรอ่ะเคาะพิษอย่างนั้นเหรอมันนี่คือยานอย่างนั้นเหรอฮ่าเฮ้ยเงียบก่อนอะไรนี่คิดว่าเสียงเราดังเกินไปจนเขาปลุกเขาเหรอ We're wasting time เฮ้ยเราเสียเวลามากแล้วรีบๆดูรอบๆเลยมาโลนี่มันหลักฐานการมีชีวิตอยู่ Now it's our property salvage rights เฮ้ยตอนนี้มันเป็นของเราแล้วเว้ย And it's to prepare for the something big Then we'll take what we can and come back Have a look around see what else is here เอาล่ะแยกย้ายกันไปดู
จออะไรบางอย่างรอยเท้ารอยเท้างั้นเหรอมันเหมือนกับเป็นรอยลากมากกว่านะไม่ชอบเลยมันคือรอยอะไรรอยลากมันลากไปทางนี้แปลว่าแถวนี้มีคนมาก่อนเราสินะแล้วใครจะมาก่อนเราได้ล่ะไอ้ยานี่มันโดนทิ้งร้างเนี่ยเหรอแล้วทำไมถึงไม่มีสัญญาณการบันทึกที่นี่เลยล่ะเอ้ยงั้นก็หาคำตอบกันสักทีสิจะมานั่งถามกันทำไมล่ะฮะหาสิว่าใครเป็นคนส่งสัญญาณฮิชฟอสเตอร์ฟอสเตอร์ไปเช็คมาก็คือหาจุดส่งสัญญาณครับผมนะโอ้โหแบบตื่นเต้นปีนกดอีตรงนี้ได้มันคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันไม่ใช่มนุษย์แน่ๆแหละโอ้ว้าวนี่ไงครับผมมีร่องรอยของคนมาตั้งอยู่นะครับผมนะเออแต่เขาก็บอกแล้วครับผมว่ามีรอยเหมือนกับอะไรยังบางอย่างโดนลากไปนะครับนะซึ่ง พูดแบบนี้โอ้โหแบบบิ้วเก่งนะพี่ชอบอ่ะจะเดินตกหลุมไหมเนี่ยอู้คารวะท่านเอนจิเนียร์ข้าน้อยขอคารวะ มาโลเองทำอะไรขอโทษเอาเฮ้ยผมกด C ไม่ขึ้นอะไรเนี่ยบั๊กเหรอผมมุดเข้าไปแย่ละโอเคกดได้ละอุ้ยนึกว่าเกมบั๊กแสงอะไรบางอย่างครับมิกฉันเจอไอ้เครื่องส่งสัญญาณแล้วล่ะ disable distress beacon ปิดเครื่องส่งสัญญาณครับ shut down the beacon เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วเรารู้ได้ไงว่าต้องปิดยังไงครับเนี่ยผมงงโอ้โหแล้วแบบว่าจับรูปเลยนะเอ๊ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นการปิดเครื่องส่งสัญญาณนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เมื่อกี้ทำให้มันหยุดทำงานละเฮ้ยกลับมาดูสิมาโลโอเคกำลังมาโอ้โหแบบคุณผู้ชมครับเห็นภาพนี้แล้วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับผมคิดแง่ลบไปเองหรือเปล่าเนี่ยมันคือไอ้นั่นหรือเปล่าอ่ะแบบนั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะโอเคถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เก็ตในสิ่งที่ผมคิดอยู่นะครับนะก็ช่างมันแล้วไอ้ภาพที่ผมมาเนี่ยคือนึกออกไหมครับว่าศิลปินคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาออกแบบโดยที่มีธีมนะครับผมมาจากอวัยวะเพศของทั้งผู้ชายแล้วของผู้หญิงนะครับโดยเขามองเหมือนกับศาสนาของพราหมณ์ฮินดูว่าทั้งหำแล้วก็ทั้งหิมนะครับผมนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับมันคือสิ่งโลกวัตถุที่ทำให้เกิดจักรวาลขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีหำก็ไม่มีหิมนะครับผมนะก็จะทำให้มนุษย์ไม่สามารถแพร่กระจายหรือไม่สามารถเกิดเผ่าพันธุ์อะไรใดๆก็ตามขึ้นมาได้อย่าว่าแต่หำหรือหิมเลยนะครับผมนะของมนุษย์เท่านั้นเนี่ยของสัตว์เองก็เหมือนกันทั้งสัตว์เพศผู้สัตว์เพศเมียเนี่ยก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการกำเนิดเผ่าพันธุ์ของขึ้นมาอะไรพวกนี้ครับผมมันเลยกลายเป็นธีมของการออกแบบสัตว์ประหลาดทั้งเอเลี่ยนแล้วก็เฟซฮักเกอร์แล้วก็สิ่งต่างๆนะครับนะรวมถึงนี่เลยครับผมต้นกำเนิดของพวกเอเลี่ยนก็คือยานของเอนจิเนียร์แบบนี้ด้วยครับผมนะถึงแม้ว่าในเรื่องของภาคคูเวนแนนน่ะจะมีการปรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าความซุกซนของตัวเดวิดหรือก็คือหุ่นยนต์แอนดรอยนะครับผมนะที่เป็นรุ่นพัฒนาก่อนโจเอครับผมนะนั่นอะไรน่ะมีสารสีดำๆออกมาจากช่องต่างๆด้วยครับผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่ามันมีสารสีดำๆออกมาน่ะโอ้เป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอ Oh my god คุณพระคุณเจ้ามาทางนี้เป็นล้านเลยเหรอถึงพื้นแล้วเป็นล้านเลยเหรอโอกูตายกูไปแล้วไปกูไปกูไม่อยู่ละไม่ฮะอะไรเป็นล้านเลยเหรอพี่โอ้โหโอ้ชัดแล้วครับผมชัดแล้วเป็นล้านเหรอผมตั้งชื่อเพราะว่าผมไปเห็นคนอื่นเขาเล่นมาไงมันอยู่ในช่วงประมาณนี้ไงแต่ไม่นึกไว้ว่าจะเจอเร็วขนาดนี้ไงครับด้วยความที่เขาไม่รู้นะก็เลยมาดูเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้ผมว่าต่อให้ผมใส่ชุดอวกาศผมก็วิ่งได้นะ
วิ่งยังไงใช่ไหมครับถอดชุดแม่งเลย